านะ1 2ครั้งที่2กดยาวจนกว่ามันจะเสียงดังเมื่อเรากดเข้าออปติคอลโหมดคลิปต่อไปก็แนะนำว่าเป็นด้านนี้ละกันจุดต่อไปก็คือใต้ต้นไม้อันนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรากด calibration point ครับนะเขาจะบอกเลยว่า calibration point เนี่ยเป็นจุดที่กัดอ้างอิงที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็กด yes calibration complete มันจะมีดาวเกิดขึ้นตัวดาวนี่แหละพอเราเอาตัวโดนมาวางขึ้นเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมของตัวลำปุ๊บเนี่ยให้เราดึงดาวมาซ้อนกับตัวลำนั่นคือ GPS ที่รับปัจจุบันแต่ทีนึงเป็นการเพิ่มจุดนะใช่แล้วถ้าเราแตะผิดเราอยากจะลบเราแตะสองทีจุดมันก็จะหายไปแค่ยกขึ้นเฉยๆนะครับแล้วก็เนี้ยดันเข้าไปแล้วก็ล็อกกลางเสร็จปุ๊บล็อกต่อเลยครับหมุนให้ตึงมือ